วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถดิฟนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ร้านเอเมกาเซียมาจัดจำหน่ายที่ผมเคยรีวิว2แบบนั้นตัวนี้ยิ่งกว่า2แบบที่เคยรีวิวตัวนี้ราคา990บาทเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าคันนี้มันมีลูกเล่นอะไรทำไมมันถึงอัปเกรดอะไรบ้างมั่งนะเดี๋ยวเรามาดูนี่คือบ็อกซ์อาร์ตกล่องเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าว่าอะไรที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับในราคา990บาทถ้าสนใจก็ร้านเอเมกาซีนะเดี๋ยวแกะเลยนะครับใช้อาร์คไนท์แกะเหมือนเดิมโอเคนี่คือของที่เราจะได้มาทั้งหมดนะครับจากกล่องที่ผมอันบ็อกซ์ออกมาเนี่ยนะก็เริ่มสิ่งแรกเลยก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบช่องสัญญาณนะ 2.4 นะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มออนออฟทั่วไปนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบนะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่เขาให้มาก็คือ 1,500 มิลลิแอมป์ตัวนี้เอาไว้ใส่ขับเคลื่อนรถถ้าเป็นเพื่อนอยากเพิ่ม เป็นเทอร์โบมันจะมีโหมดเทอร์โบนะครับก็คือซื้อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ช่องบนจะเป็นช่องเทอร์โบนะส่วนตัวขับเคลื่อนจะใส่ข้างล่างเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก็จะได้ถ่าน9โวลต์มาอีก1ก้อนนะครับเอาไว้ใส่กับเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะโอเคแล้วก็สายอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้าเลยกับตัวแบตเตอรี่ที่แถมมาแล้วก็ตัวที่ซื้อมาเพิ่มนะครับอ๋อนอกจากนี้ยังมีนะครับยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางที่มีลายดอกนะส่วนยางที่ติดรถมาเนี่ยจะเป็นยางดิฟนะครับก็เลือกใช้เอานะอยากได้แบบไหนนะครับแต่ที่ร้านมีอะไหล่ขายด้วยนะทุกชิ้นเลยมีอะไหล่ขายแล้วก็ที่เพิ่มมาก็จะมีกระจกมองข้างนะครับก็ต้องเจาะบอดี้แล้วก็ใช้ตัวกริปล็อกเนี่ยกริปหนีบเข้าไปนะครับก็เป็นส่วนที่จะได้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรถกันเลยดีกว่านะเก็บของบนโต๊ะก่อนมาดูเจ้าตัวรถคันที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับในราคา990บาทที่ร้านนี้เป็นอาร์ซีมีอะไรจำหน่ายด้วยนะเดี๋ยวผมถอดเจ้าตัวกริปล็อกออกก่อนนะครับนะกริปล็อกก็จะมี4ตัวแล้วก็เราสามารถใส่บอดี้เนี่ยให้มันยกสูงกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่านี่นะครับรูตรงนี้เขาเพิ่มมาให้ยาวกว่าเดิมเลยนะโอเคกริปล็อกก็4ตัวนะครับสแตนดาร์ดของรถบังคับนะครับตัวนี้ราคา990บาทก็ยกบอดี้ออกมาเลยโอ้เห็นอะไรที่แตกต่างไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเอาบอดี้วางตรงนี้ก่อนนะตัวบอดี้เหมือนรถบังคับวิทยุแพงๆเลยนะสังเกตดูนะครับระบบขับเคลื่อนดูสิเนี่ยดูนะโครงอะไรมันคล้ายๆของแพงเลยนะแต่ราคาเพียง990บาทนะครับนี่คือโครงเบื้องต้นนะอีกอย่างนึงที่เพิ่มมาก็คือมีโช๊คนะครับสังเกตดูมีสปริงนะมีโช๊คสปริงนะทั้งหน้าและหลังด้วยนี่นะใช้ได้นะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะถ้าเป็นเล่นไปนะราคา990บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวช่องนี่นะครับมีกริปล็อกอย่างดีนะเป็นช่องเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราต้องซื้อเพิ่มมาเพื่อเพิ่มพูดง่ายๆเป็นระบบในตัสของมันนะครับก็เอาใส่ในช่องนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบเร่งสปีดนะครับส่วนไหนอะเนี่ยในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในเป็นพวกแผงวงจรขับเคลื่อนของมันนะก็สังเกตว่าเขาจะมีนะครับนี่สายให้เราเสียบได้2ชั้นเลยเดี๋ยวผมชาร์จแบตแล้วก็จะมาดูอีกทีให้ดูข้างล่างอีกทีนึงก็จะเป็นปุ่มออนออฟนะครับตรงนี้โครงมันคล้ายๆกับรถแพงๆเลยนะที่ข้างล่างจะเป็นฐานอลูมิเนียมแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับคือมันสามารถเอาไปแต่งได้อีกนะดูสิโอ้โหดูให้ดูอีกรอบนึงนะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนะเดี๋ยวผมชาร์จแบตเสร็จเดี๋ยวจะลองเอาไปวิ่งดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูมุมมองของโครงอีกรอบนึงนะสังเกตดูโอ้โหโครงเหมือนรถไฟฟ้าคันแพงๆเลยนะครับในราคาแค่990บาทนะแล้วเป็นสเกล1ต่อ10นะครับช่องสัญญาณก็ 2.4 นะเล่นได้ไม่ทับซ้อนกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่ก่อนคันนี้มันจะมีแบบตัวขับเคลื่อนแล้วก็ตัวที่เป็นบูสเตอร์นะครับผมใส่ตัวขับเคลื่อนก่อนก็ดูตำแหน่งสายนะครับเอาเวลาใส่แป๊บนึงนะอ่อนนี่ตัวนี้นะครับก็วางไปโอเคมันจะลงล็อกพอดีเลย2ก้อนนะครับแล้วก็เสียบสายนะ
อืมเสียบสายอย่างนี้นะครับมองเห็นกันชัดอยู่เนาะโอเคนี่ก็จะอยู่ในรูปลักษณ์อย่างนี้แต่มันยังไม่เพียงพอเนื่องจากการขับไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนนะครับก็ต้องล็อกด้วยตัวนี้นะเขาออกแบบมาให้ใส่2ก้อนได้พอดีเลยแล้วก็ล็อกกิ๊บล็อกนะครับโอเคก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่พร้อมจะใช้งานละต่อมาก็คือเปิดสวิตช์ครับออนเพื่อให้เห็นไหมไฟจะติดนะครับเพื่อให้มันคอนเนคเข้าหากับวิทยุนะครับวิทยุก็เปิดไฟแต่ไฟที่มันกระพริบอยู่มันจะหยุดกระพริบแปลว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับการเล่นก็คล้ายๆกับตัวที่แล้วที่ผมเคยรีวิวก็ขับไปปุ๊บแล้วก็กดปุ่มแดงก็จะเป็นลักษณะของบูสเตอร์นะครับก็คือเร่งความเร็วมอเตอร์ไปอีกรอบนึงตัวรูเลอร์ตรงนี้ก็ไว้ควบคุมเนี่ยครับเลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวลองเอาเทสวิ่งธรรมดาผมจะกดปุ่มตรงนี้ดูตรงนี้นะแรงนะครับแต่พอกดปุ่มแดงฟังเสียงนี่เสียงลั่นเลยนะเนี่ยกดวิ่งธรรมดานะครับพอกดปุ่มแดงนี่นะข้อดีคือมันมีเป็นโชคนะครับมาให้นะรุ่นนี้มีโชคนะเวลาขับเคลื่อนไปพื้นต่างระดับเนี่ยก็จะเป็นโชคเฉพาะแต่ละด้านของมันเลยนะนะครับเพื่อให้การวิ่งเนี่ยมันควบคุมบาลานซ์แล้วก็รถจะไม่สายไม่อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นงานดีๆจาก MXRC นะนี่นี่นะโอ้เลี้ยวนะครับดูโค้งมันรูปแบบมันเกือบจะเป็นเหมือนเซอร์โวเลยอ่ะตัวเนี้ยใช่ไหมนี่นะครับนี่นะแล้วก็เร่งเนี่ยก็กดค่อยๆไปนะจนถึงแรงสุดนะตามความเร็วแรงของมือเราเลยนี่ก็ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งในบ้านนะเพราะว่าวันนี้ที่อำเภอพิมายฝนตกนะครับเดี๋ยวลองวิ่งในบ้านดูนะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับโอเคก็จะเป็นการเทสวิ่งในพื้นที่กระเบื้องคร่าวๆนะครับตัวนี้ผมเดี๋ยวใส่บอดี้สักหน่อยนะหาบอดี้ก่อนนะนี่นะครับใส่บอดี้สักนิดนึงแต่ไม่ได้ล็อกกิ๊บล็อกนะนี่นะจะได้เห็นว่าเวลาใส่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันยังสามารถปรับได้อีกนะปรับคือปรับความสูงของบอดี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆที่เล่นกันเนี่ยก็จะเข้าใจอยู่แล้วคือลักษณะตอนนี้มันเป็นเหมือนโหลดใช่ไหมโอเคไม่ได้ใส่กิ๊บล็อกนะเดี๋ยวลองเทสวิ่งดูโอ้โหดิฟเป็นสเกล1ต่อ10นะครับด้านหน้ามีกันชนเดี๋ยวผมจะลองเร่งบูสเตอร์ให้ดูนะสังเกตไหมเสียงมันจะลั่นนะโอ้โหดิฟมันเลยนะครับคันนี้อันนี้ขับให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าผมฝนตกนะครับมีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวลองเร่งความเร็วเดี๋ยวฟังเสียงนะครับมอเตอร์จะลั่นถ้าเกิดเรากดบูสเตอร์พาวเวอร์คือตรงนี้นั่นเองก็จะลั่นนะเห็นไหมเสียงจะลั่นนิดนึงตัวนี้คุมดีแล้วครับแล้วก็บาลานซ์บอดี้ดีมากเพราะว่ามันมีโช๊คเพิ่มขึ้นมานั่นเองพอมีโช๊คเพิ่มขึ้นมาแล้วมันทำให้การเล่นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับนี่โอ้โหดิฟมันเลยนะนี่โอ้โหเป็นยังไงครับกับการรีวิวนี่นะนี่นะครับบอดี้ก็เป็นบอดี้1ต่อ10นะทั่วไปหาซื้อได้ที่ MXRC ก็มีขายนะครับส่วนอะไรคันนี้ทุกชิ้น MXRC ก็มีขายนะผมชอบโค้งมากเลยนะโค้งมันให้เหมือนราคาแพงๆเลยนะราคาแค่990บาทนะครับลองติดต่อดูที่ MXRC นะนี่นะครับรีโมทคอนโทรลก็หนักเบาตามมือนะไม่ถึงคันเร่งนะนะครับเพราะว่าการเลี้ยวมันก็ตามราคานะครับรายละเอียดงานดีใส่แบตได้2ก้อนแต่ MXRC เนี่ยแถมีแบตขายด้วยนะซื้อเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากลองเอามาเพิ่มความแรงเหมือนยิงในตั๊กนะโอเค
นี่นะครับเนี่ยถอดออกมาถอดง่ายนะครับเนี่ยถอดง่ายทุกจุดเลยไม่มีส่วนไหนดึงยากเลยนะนี่นะแบตตัวนี้แบตติดรถนะตัวนี้แบตของ Mega C ที่มีขายก็เลือกดูนะครับงานดีมากขอบอกนะวันนี้รายการซิเก้งคอยลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยติดต่อสอบถามไปเลยที่เพจแชทได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งคอยด้วยนะครับ